คะข่าวติดเทรนด์บายโอ๊คนิธินาถวันนี้พาคุณมาตามหาความทรงจำสมัยวัยรุ่นวัยรุ่นยุค90อย่างนิธินาถถ้าพูดถึงร้านอาหารในความทรงจำร้านหนึ่งหนีไม่พ้น13เหรียญวันนี้โอ๊คตามมาเจอที่นี่แล้วค่ะสาขาที่นี่สุขุมวิท49บอกเลยว่าเมนูที่เคยกินสมัยวัยรุ่นซิกเนเจอร์โดยเฉพาะไก่อลาสก้ารสชาติเขายังเหมือนเดิมแต่บรรยากาศของร้านมีการปรับปรุงพัฒนาที่เปลี่ยนไปน่าสนใจอย่างไรไปตามความทรงจำด้วยกันกับ13เหรียญค่ะร้าน13เหรียญก่อตั้งเมื่อปี2519นับถึงปัจจุบันมีอายุ47ปีแล้วค่ะเป็นร้านสเต็กสไตล์คาวบอยในตำนานของกรุงเทพจากยุครุ่งเรือง13เหรียญมีสาขาในกรุงเทพประมาณ40แห่งแต่ก็ทยอยปิดตัวลงตามการเวลาปัจจุบันมีอยู่3สาขาค่ะคือที่งามวงวานบางใหญ่และสาขาน้องใหม่ที่สุขุมวิท49ภายใต้การบริหารของทายาทรุ่นที่2คุณกิฟต์พรวลินรับผิดชอบดูแลสาขาสุขุมวิท49ตั้งใจตกแต่งร้านเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดค่ะจากการแต่งร้านสไตล์คาวบอยรุ่นคุณพ่อเปลี่ยนมาเป็นสไตล์คาเฟ่สีเขียวสดใสสบายตาโดยตั้งใจจะดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ๆอย่างกลุ่มวัยรุ่นแต่ก็ยังคงเมนูยอดฮิตดั้งเดิมของร้านสำหรับลูกค้าเดิมของ13เหรียญที่ยังคงคิดถึงเมนูที่เคยกินมาตั้งแต่เด็กค่ะไก่อลาสก้าเป็นเมนูยอดฮิตเก่าแก่ดั้งเดิมที่ถ้าพูดถึง13เหรียญต้องนึกถึงเมนูนี้เป็นอย่างแรกไก่อลาสก้าคือไก่ชุบแป้งทอดโปะชีสเสิร์ฟคู่กับสปาเกตตี้รสชาติออกหวานสไตล์ไทยค่ะหรือจะเป็นหอยลายเนยกระเทียมเสิร์ฟคู่ขนมปังกระเทียมและอีกหลากหลายเมนูอร่อยคุณกิฟต์เล่าว่าหลายครอบครัวพาคุณพ่อคุณแม่มาให้ท่านรำลึกความหลังพาลูกหลานมาบอกเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งอดีตล้วนแล้วแต่เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นซึ่งนี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทายาทรุ่นที่2ยังคงอยากจะสืบทอดกิจการร้าน13เหรียญให้คงอยู่ต่อไปค่ะเกิดสาขานี้ขึ้นมานะคะก็คือเกิดจากว่าตอนที่คุณพ่อเสียค่ะมีคนมาคอมเมนต์แชร์เยอะมากว่าคิดถึง13เหรียญอยากให้13เหรียญกลับมาเปิดอีกครั้งนี่แหละค่ะก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้กิ๊บเปิดสาขานี้ขึ้นมาค่ะเป็นความทรงจำของเขาจริงๆบางคนมาเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเสียไปแล้วอะไรเงี้ยคือเขามาลำลึกแล้วคือเขาก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่เขามากเพราะว่าตอนเด็กๆคือพ่อแม่พาทานทุกอาทิตย์เลยค่ะคุณผู้ชมคะร้านในความทรงจำอายุร้าน47ปีคนอายุ30ขึ้น40ก็จะคุ้นเคยกับ13เหรียญเป็นอย่างดีหลายคนบอกเอ๊ะไม่มีแล้วเหรอร้านนี้มีค่ะ3สาขาตอนนี้งามวงวานบางใหญ่แล้วก็สุขุมวิท49แล้วที่สำคัญเป็นการ mix and match เรื่องของความดั้งเดิมกับความสมัยใหม่เข้ามาด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆคุณกิฟต์นะคะขอบคุณมากเลยน่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการนำมา mix and match เรื่องของความดั้งเดิมกับความสมัยใหม่เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัววันนี้หมดเวลาของข่าวติดเทรนด์บายโอ๊คนิธินาถลากันไปด้วยกันตรงนี้สวัสดีค่ะ